โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับกับตัวละครสกอร่าอีกครั้งนะครับหลังจากมีการแก้บั๊กตัวละครที่ค่อนข้างเยอะนะวันนี้นะครับสกอร่าบอกเลยว่าออกมาดูดีมากเนื่องจากปรับผู้ดำเนี่ยสามารถกดได้แล้วนะครับในเมื่อมันปรับแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาปรับคอมโบตามด้วยนะครับคอมโบเนี่ยวันนี้มีปรับนะครับปรับเปลี่ยนไปเลยนะครับคอมโบเก่าเนี่ยเป็นคอมโบที่กดง่ายเนาะคอมโบนี้จะยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจะกดสบายกว่านะครับเนื่องจากสกิลน้อยกว่าแล้วก็ตัวปุ่มตัวอะไรพวกเนี้ยจะอยู่ค่อนข้างใกล้ๆกันนะครับหลังจากที่ดูต้นคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ในไลฟ์สตรีมผมก็เอาไปฟาร์มให้ดูเรียบร้อยแล้วนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวของแอดออนกันก่อนดีกว่าโอเคในส่วนของแอดออนนะครับแอดออนก็จะเป็นอันนี้นะปรับมานิดนึงนะครับก็สามารถเอาไปก๊อปไปแปะได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นภาษาไทยก็อาจจะต้องแบบเอาไปแปลกันนิดนึงนะจบในส่วนของแอดออนแล้วเราจะมีสกิลล็อกเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลนะครับเป็นสกิลนี้ครับสกิลเป็นโฟลของสกิลตีเข่าถามว่าทำไมถึงต้องล็อกสกิลตีเข่าเดี๋ยวจริงๆเราเอาแค่บัฟนะตีเข่าปึ๊บเราจะเอาแค่บัฟความเร็วโจมตีอันนี้นะครับที่เป็นนี่นี่ที่บวก 15% ครับตียังไงก็ได้จะโดนไม่โดนก็ได้นะครับเราเอาแค่นี้เราไม่ได้เอาดาเมจอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมล็อกนี่นะครับถ้า ยิ่งหลบนะผมบอกเลยต้องล็อกยังไงก็ต้องล็อกเซตอัพเราเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับมาเราเข้าสู่ในส่วนของการกดคอมโบนะครับเดี๋ยวผมจะทำคอมโบแบบความเร็วปกติให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูความเร็วช้าๆอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับจริงๆคอมโบอ่ะมันใช้ไม่ถึงหรอกหลังจากที่คือได้เห็นในไลฟ์สตรีมแล้วเนาะผมถอดแหวนออก2ชิ้นนะครับก็จะเหลือ AP แบบ275 277นะครับมันก็ยังฟาร์มได้นะครับคอมโบใช้ไม่หมดหรอกนะแต่อันนี้ผมแถมไว้เผื่อใครที่แบบว่าเอ้ยเอาไปใช้กับที่อื่นแล้วมันไม่ตายจริงๆนะฮะโอเคมาเรามาอธิบายให้ฟังกันดีกว่านะครับว่าตัวคอมโบมีอะไรกันบ้างนะครับผมจะเปิดปั๊บนะครับเปิดปั๊บนี้นะครับปั๊บกระโดดนะครับจะทำให้เรากระโดดสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะถามว่าทำไมถึงต้องให้มันสูงขึ้นนะครับไอตัวสกิลสเปซบาร์นะครับสกิลนี้สกิลสเปซบาร์เนี่ยมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นตามความสูงนะยิ่งเราโดดสูงขึ้นนะครับยิ่งดาเมจตามหนักขึ้นด้วยนะฮะผมก็เลยจะใช้คู่กันครับก็จะเป็นตัวชิปคิวนะครับเพิ่มความสูงนะชิปคิวก็กระโดดสูงอยู่แล้วนะครับกระโดดลงมาอีกถ้าได้บัฟด้วยนะก็จะโดดสูงขึ้นไปอีกเพิ่มดาเมจเข้าไปพอแล้วเราจะเปิดบัฟได้ลงคลิกขวาก่อนทีหนึ่งนะครับบัฟจะอยู่10วิแล้วก็เริ่มเลยนะครับชิปคิวสเปซบาร์นะครับกาอากาศตามด้วยกด F ครับกระโดดถีบขาคู่แล้วก็ F ค้างเป็นท่าโฟล์เลย WE หรือขึ้น E ครับ E ค้างโฟล์เอาใหม่นะครับตั้งแต่ต้นเลยนะบัฟที่1คลิปคิวสเปซบาร์ F ค้างขึ้น E ค้างต่อนะครับคลิป Fลง F ค้างตรงนี้เราสามารถแคนเซิลได้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าโดดไปแล้วเหมือนจะโดนตีหรือต้องการดาเมจเพิ่มนิดเดียวนะครับเหมือนรู้แล้วมันจะตายนะฮะให้เรากดถ้าบอกว่าเราลง F ไปแล้วเนาะลง F ให้เรากด C ครับมันจะเป็นการเปลี่ยนอาวุธ1ทีนะแล้วมันจะเร็วกว่าเราสามารถแคนเซิลถ้าไอ้นี่ได้ถ้ากระโดดได้ถ้าลง F ของโฟของลง F เนี่ยมันจะชาร์จนะอย่างนี้ครับแล้วก็ดาเมจจะป๊อกนะฮะแต่ถ้าเราไม่ต้องการดาเมจตรงนี้นะครับเราสามารถแคนเซิลออกได้ด้วยการกด C นะครับนี่ปึ๊บเอาแค่ดาเมจปะทะแรก Impact แรกพอแรงเหมือนกันโอเคหลังจากที่เราลง F C ที่ขวาค้างครับทิปคลิกซ้าย
ลิฟคลิกซ้ายเสร็จนะครับลงคลิกขวาลิฟคลิกขวาแค่นี้ก็น่าจบแล้วถ้าไม่ตายจริงก็14ครับแล้วก็วนไปใหม่ได้นะก็วนไปตั้งแต่ต้นอาจจะตัดตรงถ้าจะวนไม่ต้องไอ้นี่แล้วครับไม่ต้องกระโดดแล้วให้เป็น F ไปเลยกดโป๊ะต่อกันเอาเองเลยได้เลยนะครับโอเคเอาใหม่นะฮะครับช้าๆนะครับเปิดบัฟที่หนึ่งครับทิปคิวเป็ดบาร์ F ค้างขึ้น E ค้างทิป F ลง F ค้าง C คลิกขวาทิปคลิกซ้ายลงคลิกขวาทิปคลิกขวาทิป4ความเร็วปกตินะครับแบบปกติเลยนะประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็มูฟในการย้ายกองนะครับมูฟเราจะสามารถมูฟได้4 5อันเลยนะครับก็จะเป็นมูฟแบบปกตินะที่เรามูฟกันอันนี้คือมูฟปกติเนาะส่วนในตัวปลาคอนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราสามารถจับขึ้นช็อตคัทได้นะครับตัวโฟที่ปลาคอนนะของผมเนี่ยจะมีด้วยกันเยอะเลยนะครับที่เอาขึ้นนะถ้าเรามี2สกิลนี้นะครับเราจะสามารถกดได้นะครับลากขึ้นช็อตคัทได้เลยนะครับผมก็จะอยู่ที่4กับ3นะครับก็จะเป็นอย่างงี้ไปข้างหน้านี่มาข้างหลังสามารถใช้มูฟได้นะครับส่วนตัวการเคลื่อนที่ข้างๆเนี่ยเราสามารถแคนเซิลได้นะด้วยการกด C นะครับ C ก็ง่ายๆก็อาจจะแบบหันเมาส์นะครับหันเมาส์ออกข้างปุ๊บพุ่งต่อด้วยด้านนี้โอเคแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งในการใช้มูฟนะครับก็ผมจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นขึ้นคลิกขวานะครับแล้วก็ขึ้น F ขึ้นคลิกขวาเนี่ยสามารถกด C เพิ่มระยะได้ครับแล้วก็ขึ้น F ขึ้น F ก็เหมือนกันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนของคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะใครที่มีคำถามตรงไหนอะไรเกี่ยวกับตัวสกอล่าลองมาถามดูได้นะครับหรืออยากให้ผมลองไปลองเทสที่ไหนอะไรเงี้ยก็มาลองได้นะครับแต่อย่าให้มันเถื่อนมากนักนะเนื่องจากตัวละครมันยังใหม่อยู่เนาะสกิลหลายๆอย่างก็ยังมาไม่ครบนะครับอย่างเช่นสกิลพิเศษของแมกนูสสกิลรวมลาบามเนี่ยยังไม่มานะครับเดี๋ยวถ้ามันมาก็อาจจะต้องมาทำใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ยังเข้ามารับชมในสตรีมนะช่วงนี้ผมก็สตรีมเยอะขึ้นเนาะเนื่องจากมันเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ด้วยประจวบกับคลิปนี้จะลงในวันใกล้ๆจะเป็นวันปีใหม่นะครับผมก็เลยขออนุญาตอวยพรทุกคนนะครับในช่องเรานะที่ยังรับชมกันอยู่นะครับหรือเข้ามาดูคลิปนี้ขอให้มีความสุขตลอดปีนะครับในปีใหม่ปีนี้นะครับปี2024เนาะสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองเงินมางานมานะครับงานสบายเงินเยอะๆนะครับไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะเจอกันปีหน้าบ๊ายบาย